น้ำผึ้งและทริกาเชิดใส่คนแซ่แก่แล้วทำไมยังกล้าลบปง10ปีโชว์เซ็กซี่ในวัย43น้ำผึ้งและทริกาเชิดใส่คนแซ่แก่แล้วทำไมยังกล้าอวดความแซ่บนุ่งชุดว่ายน้ำในวัย43กระดลบปงในใจ10ปีไม่กล้าโชว์เซ็กซี่นักแสดงสาวน้ำผึ้งณัฐริกาธรรมปรีดานันท์เปิดใจหลังกลับมาหุ่นแซ่บเป๊ะปังในวัย43ปีลบปมในใจ10ปีไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ำเคลียร์ดราม่าถูกแซะใส่ชุดว่ายน้ำทำไมอายุเยอะแล้วยอมรับตัวเองเป็นคนสุดขั้วจนถูกด่าว่าเพี้ยนส่วนเรื่องหัวใจคลั่งรักมากคบแฟน20ปีหวานทุกที่พร้อมแต่งทุกวันผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31แซ่บมากไม่คิดว่าน้ำผึ้งจะทำอะไรแบบนี้แต่ก่อนเราไม่ค่อยมั่นใจไงมันยังไม่มีความแซ่บขนาดนี้ก่อนหน้านั้น10ปีก็เคยถ่ายหนังสือแต่หลังจากนั้น10ปีหุ่นเรามันก็ไม่เสถียรล่าสุดทองกาว2022ทำไมถึงถ่ายพอเราเริ่มมีความแซ่บเรื่อยๆเราก็มีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆอย่างรูปที่เอาขายกขึ้นมาจะได้เห็นสัดส่วนว่ามันโอเคไหมแล้วกระแสเป็นไงบ้างช่วงหนึ่งหายไปเลยก็หายเหนื่อยนะเพราะที่ผ่านมาใช้ความพยายามเยอะมากทั้งออกกำลังกายควบคุมอาหารเห็นมีคนคอมเมนต์แซะด้วยไม่โกรธค่ะก็อยากถ่ายก็สวยอะคนชมก็ขอบคุณค่ะดีใจเพราะอดทนมานานภาพที่ออกไปก็รู้สึกประสบความสำเร็จส่วนกระแสที่ไม่ดีก็ขอเชิดใส่ค่ะเห็นมีคำหนึ่งที่โกรธแล้วจะฟ้องคิดแตกเพี้ยนอะไรแบบนี้คนบอกน้ำผึ้งอาร์ติสโอเคเราชอบมันดูศิลปินยิ่งใหญ่แต่คำว่าติสมันเหมือนคนที่ทำงานไม่ได้ซึ่งมันมีผลกระทบกับงานคำว่าเพี้ยนก็ไม่ได้เพราะมันก็กระทบกับงานเหมือนเราคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องซึ่งเราทำงานดีมีเหตุผลมากคิดใหม่ว่าทำไมคนถึงพูดแบบนี้เข้าใจนะเราไม่ได้เป็นแบบที่ดาราคนอื่นเป็นเราอยากอยู่เราก็อยู่เราอยากไปเราก็ไปเราเป็นคนมีความเป็นตัวเราเองสูงมากเป็นคนสองขั้วชัดเจนมากใช่ค่ะถูกกับผิดถ้าเป็นดาราแล้วไม่มีความสุขเป็นดารามันผิดเป็นคนธรรมดาอาจจะมีความสุขเป็นสมมุติฐานมันอาจจะถูกเป็นดารา10ปีแรก10ปีหลังลองไม่เป็นดาราดูว่ามันจะเห็นมุมมองอื่นๆไหมเราเข้าวงการตั้งแต่อายุ16ถึง17เราโตมาในวงการมันมีแต่เรื่องของตัวเองเหมือนสมองเราไม่ได้เติบโตแต่ถ้าเราได้ออกไปเจอรถเจอคนขับรถ2แถวเราก็จะได้รู้ว่าเขามีปัญหา 1-4 ปัญหาที่เราเจอมันไม่ใช่ปัญหาไม่เสียดายเหรอหลายคนเข้าวงการก็อยากเป็นเหมือนน้ำผึ้งทิ้งวงการตอนดังด้วยต้องไปตอนดังสิเดี๋ยวไปตอนดับเขาหาว่าหนีตอนนั้นไม่ได้ทิ้งนะแต่เราทำงานในวงการมาเป็น10ปีแล้วเรารู้สึกอิ่มเราได้ไปถึงจุดหนึ่งแล้วทุกคนยอมรับเราแล้วเราอยากรู้ว่าอะไรมันเป็นจุดต่อไปอะไรคือที่สุดของคนแล้วที่สุดของผึ้งคืออะไรเราก็นึกไม่ออกคิดว่าถ้าอนาคตของเราต้องตายที่สุดของเราคงต้องไปที่สิริราชไปดูศพซีอุยความสวยมันไม่จีรังเราอ่านธรรมะนั่งรถเมย์ปออด้วยนะถ้าไม่เป็นดาราต้องทำแบบนี้ไปลงท่าพระจันทร์แล้วก็นั่งเรือต่อไปสิริราชแล้วไปถามสิริราชว่าห้องซีอุยไปทางไหนคะเราก็เข้าไปดูว่าตัวเราในอนาคตจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมเวลาอิงเราอิงจริงเราชอบหาคำตอบไปดูตับไตไส้พุงเห็นอาจารย์ใหญ่นอนอยู่ในโรงแก้วสองท่านเราก็ยืนมองดูขนตาเราอยากดูใบหน้าแบบละเอียดแล้วเราก็จินตนาการสุดท้ายกลัวเราก็ออกมาสุดท้ายเราก็หายกังวลเรื่องอื่นไปเยอะเลยเพราะเรื่องหนักที่สุดก็คือความตายเรื่องอื่นไม่ใช่ปัญหาทำไมถึงโฟกัสตับเป็นพิเศษเป็นคนชอบกินตับไก่แต่ไม่ได้อยากกินตับคนนะคือมันเหมือนกันคนกับไก่ตับก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องตายสัจธรรมเหมือนกันเราสบายใจก็ปล่อยวางมากขึ้นแต่ตอนนั้นก็มีคนติดต่อตามหา
ตอนนั้นก็ใจอ่อนแล้วนะหลังจากที่เขาเลิกง้อก็เลยเริ่มกลับมาทำงานตอนนั้นมีคนเตือนว่าอย่าเลยกำลังดังถ้าเขาบอกว่ารีบโกยนะน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำผึ้งตอบไปว่าถ้าตักมากๆตะกร้ามันจะพังนะคะกล้านะตอบแบบนี้ได้เขาเป็นผู้มีพระคุณอันดับหนึ่งท่านก็บอกว่าตามใจเถอะตัดสินใจแล้วเพราะถ้ากลับมาเราอาจไม่ได้กลับมาเป็นเบอร์ต้นอาจไม่ได้เล่นละครเราจะรับได้ไหมหรือว่าจะเป็นครูศิลปะแต่โชคดีที่มีคนเมตตาแล้วก็ได้กลับมามีความสุขมากกว่าทิ้งไปกี่ปี5ปีทำไมมีความสุขมากกว่าทั้งที่ไม่ได้กลับมาเป็นเบอร์ต้นเพราะความคาดหวังมันน้อยลงตอนเป็นนางเอกสมัยก่อนเขาเข้าใจว่าเรียบร้อยมีมารยาทดีสายเดี่ยวแบบนี้ไม่ได้นะจะเราก็กดดันเพราะตัวจริงเราไม่เรียบร้อยเราก็จะอึดอัดเราก็พยายามอดทนเพอร์เฟกต์มาได้ระยะหนึ่งแต่มันพอแล้วเหมือนเป็นกระเทยที่แอปแมนแล้ววันหนึ่งออกมาบอกว่าฉันเป็นกระเทย5ปีที่ทิ้งไปคิดใหม่ว่าเราไม่น่าทิ้งเลยก็มีคิดเห็นคนอื่นสวยสง่าบนเวทีที่เราเคยอยู่ถ้าเราไม่ออกไปเราก็ได้อยู่ตรงนั้นแต่คิดว่าแน่จริงเหรอน้ำผึ้งแต่สุดท้ายก็เลือกออกอยู่ดีเป็นคนสุดขั้วแบบนี้เด็กๆอย่าเรียนแบบนะคะเพราะกรณีแบบนี้คือตายไปหมดแล้วปันนี้รอดกลับมาคือมันเสี่ยงเกี่ยวไหมส่วนหนึ่งเป็นลูกคุณหนูด้วยตอนนั้นก็อาจเป็นไปได้ไม่เคยลำบากก็เลยกล้าเชิดแต่พอออกไปเราได้เห็นโลกของความจริงเราก็รู้สึกว่าความลำบากเป็นแบบนี้เราได้เห็นสถานะของความเป็นจริงเราได้รู้ว่าจุดที่เราอยู่มันโอเคเลยเริ่มพอใจและมีความสุขตอนที่ออกจากวงการที่บ้านว่ายังไงก็ห้ามข้าอยากให้เป็นดาราเพราะแม่ถูกชวนเป็นดาราแต่กงไม่ยอมสมัยนั้นคือเต้นกินรำกิ้งพอเราเป็นดาราแม่ก็เลยส่งเสริมตอนนั้นแม่ก็คัดค้านให้คนในครอบครัวมาหว่านล้อมแต่เขารู้ว่าพูดไปก็เท่านั้นเพราะเราดื้อตอนนั้นก็กดดันร้องไห้เลยเราเป็นคนไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ออกไปเรียนรู้เราก็จะรู้จะพูดแต่เรื่องของตัวเองตลอดเวลาเพราะดาราตอนนั้นมีแต่คนล้อมรอบมีแต่คนเอาใจดูแลอยากได้อะไรก็ได้เอาแต่ใจตัวเองมากซึ่งเราว่ามันก็มีทั้งความน่ารักไม่น่ารักเอาแต่ใจตัวเองเสื้อผ้าเราเล็งรังดุมเลยนะว่าละเอียดหรือเปล่าก่อนให้ใส่ซักรีดหรือยังจุกจิกมากๆเราไม่มีความสุขเลยอะไรที่ไม่สมบูรณ์แบบย่อมมารายล้อมตัวน้ำผึ้งวันนั้นกับน้ำผึ้งวันนี้ต่างกันยังไงสมัยก่อนจะเป็นภาพที่เพอร์เฟกต์พูดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างมันดีแต่น้ำผึ้งสมัยนี้เราพูดกันได้มันเป็นเสน่ห์ของคนรุ่นใหม่พูดอะไรแชร์ออกมาเป็นความจริงมันรู้สึกสบายใจพูดทุกอย่างที่อยากพูดได้เห็นตอนนั้นบอกว่ารู้สึกตัวเองดีไม่พอเราหาเงินได้เยอะมีทุกสิ่งอย่างซึ่งคิดว่าเรามีตรงนี้เราจะมีความสุขแต่ทำไมเราไม่มีความสุขหรือเรายังไม่ดีพอเราต้องทำอะไรอีกไหมอะไรคือคุณค่าที่แท้ปรากฏว่าเราได้รู้จักคุณหมอที่ช่วยมะเร็งกล่องเสียงคุณหมอเลยให้ช่วยคนที่ไม่ได้กลิ่นอีกแล้วกลับมาได้กลิ่นอีกครั้งเรามีส่วนช่วยในเรื่องของอโรมาเทอราพีแล้วโครงการนั้นก็ประสบความสำเร็จมา20ปีผลคือ 90% ที่ได้กลิ่นอีกเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าใครที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงยังมีความหวังนะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะเพราะคนที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงจะหายใจทางคอแทนลมหายใจจะขึ้นที่คอไม่ถึงจมูกกลิ่นก็เลยไม่ขึ้นสาเหตุทำไมกลับมาสวยเราปล่อยตัวช่วงโควิดเป็นผีทุเรียนดึกๆลงมาตู้เย็นชอบซื้อทุเรียนดิบๆไว้ในตู้เย็นมากินตอนดึกๆถึงตอนที่มันแย่เราก็ทำงานยากใส่ชุดถ่ายละครยากหนักสุด65โหดค่าหน้าใหญ่ตัวใหญ่กองถ่ายบอกน้ำผึ้งไม่ไหวแล้วนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเพราะกระทบกับงานแม้ว่าพี่เป้บอกน้ำผึ้งยังไงก็สวยก็เลยมาได้ไอเดียว่าจะต้องออกกำลังกายต้องควบคุมอาหารไม่กินตามใจปากถ่ายเซ็กซี่พี่เป้ว่ายังไง
ที่เป้บอกว่าเซ็กซี่เหมือนกันนะปกติเป็นคนแต่งตัวง่ายๆหน้าสดเขาก็ตกใจนึกว่าได้แฟนใหม่เขาก็ชมว่าเดี๋ยวนี้แต่งตัวเซ็กซี่จังซึ่งปกติเขาไม่ชมเลยครบ20ปีทำไมคลั่งรักเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีที่คบกันนานเพราะเขาใจดีเขารักสัตว์ใจดีจนเรายอมแพ้ใจเช่นเราไปซื้อปลากันเราขับรถให้พี่เป้ถือปลาแล้วเจอหลังเต่าพี่เป้ก็ยกปลาขึ้นเราก็ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คะเขาบอกว่าเดี๋ยวปลามันเวียนหัวคนแบบนี้เราจะไม่ปล่อยให้หลุดมือค่ะเขาดูแลน้ำผึ้งดีขนาดไหนเขาดูแลทำอาหารให้ทานส่วนเรามีหน้าที่กินอาหารให้หมดค่ะต้องกินอาหารเช้าด้วยกันเขาละเอียดอ่อนเขารู้จักความรักเรารู้จักแต่รักตัวเองเราไม่เคยแคร์ใครอยากเดินห้างเราบอกจอดให้เราเดินก่อนเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเดินพร้อมกันจับมือกันเราก็ว้าวนี่เหรอที่เรียกว่าความรักทำไมถึงยังไม่แต่งงาน20ปีใช่ขนาดนี้จริงๆผู้ใหญ่รับรู้แล้วผ่านขั้นผู้ใหญ่รับรู้ว่าอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็อนุญาตยินดีเราก็เลยรู้สึกว่าสเต็ปนี้มันผ่านไปแล้วมันไม่โดนข้อครหาเกี่ยวกับการข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่แต่มันมีเรื่องโควิดอะไรด้วยผู้ใหญ่ก็อยากให้แต่งแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ไหนๆเขาก็รู้กันแล้วเลยปล่อยเลยตามเลยคือตอนนี้ถูกต้องตามประเพณีเหลือแค่จัดงานจริงๆถ้าไม่จัดงานก็ดีแค่ง่ายๆแต่เราก็พูดไม่ได้เห็นเพื่อนแต่งสวยๆฉันก็อยากแต่งเพราะตอนนี้ฉันก็สวยแล้วคลิปสัมภาษณ์น้ำผึ้งณัฐริกา